ื่อนแม่กวงจังหวัดเชียงใหม่เรากำลังยืนถ่ายบนสะพานแขวนเชื่อมใจเดี๋ยวหมุนให้ดู360องศาอันนี้คือสะพานแขวนคนเดินชมวิวได้รถวิ่งผ่านได้รถยนต์เลยนะนี่ไงมีรถยนต์วิ่งผ่านได้อันนี้เรามากันตอนเย็นๆอากาศก็กำลังดีอ่ะเย็นๆแดดล่มลมตกอันนี้หมุนให้ดู360องศาอากาศดีแล้วก็วิวสวยจังเลยแต่ว่าทางเข้าก็คืออันนั้นคือถ้ามองทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นทางเข้ามันมีส่วนหนึ่งที่มันเป็นทางลูกรังก็ขุขะนิดหน่อยอันนี้เราเข้ามาทางเขื่อนแม่กวงใช่ไหมคือเข้ามาทางเดียวกันเลยอ่ะได้บอกทางหน่อยเข้ามาทางเดียวกับเขื่อนแม่กวงใช่ป่ะใช่จากเชียงใหม่เราจากตัวเมืองเชียงใหม่เราก็ตั้งจีมาเขื่อนแม่กวงเลยแล้วก็สะพานเนี้ยสะพานแขวนก็คืออยู่ในบริเวณเขื่อนแม่กวงสวยเลยแหละสวยเนาะเพื่อมีที่คล้องกุญแจด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูสิที่คล้องกุญแจก็เลยเป็นนี่ไงนี่ไงเขาก็จะมีการคล้องกุญแจด้วยก็เลยเป็นสะพานเชื่อมใจอ๋อเหรอใช่ใช่ก็เลยสะพานเชื่อมใจเลย ดีเหมือนที่เกาหลีประมาณนึงประมาณนึงเหมือนกันไม่เยอะมากแต่ประมาณนึงแล้วลูกกุญแจเขาไปไว้ไหนอะโยนลงน้ำหรอโยนลงน้ำนี่แต่บุมเนี้ยแม่นะสวยชะบัดเลยมีเขียวมีเหลืองมีแดงนะโอ้ยสวยจนโฟกัสไม่ถูกละตอนนี้หน้าชัดหลังเบอร์หน้าเบอร์หลังชัดไปเลยไปไปเนี่ยไปไปฮะดูใบไม้ดิมีเหลืองมีแดงนะไหนโอ้ได้โฟกัสตรงภูด้านซ้ายเลยโอเคสวยสวยสวยมากสวยมากแนะนำมาเดินเล่นยามเย็นเนอะไม่เช้าก็เย็นอะจะดีมากเลยเดี๋ยวเย็นๆก็จะมีแบบครอบครัวเด็กๆมาเดินเล่นนี่อันนี้เขามีเรือด้วยน่าจะแบบเช่าแล้วก็ไปเที่ยวเขื่อนตอนนี้เย็นๆนี่อากาศดีมากเลยอ่ะอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งถ้าเห็นไกลๆตรงกลางตรงนี้จะเป็นสันเขื่อนเลยแล้วก็วิ่งบนถนนสันเขื่อนนะแล้วก็วิ่งเข้ามาทางลูกรังทางลูกรังประมาณนึงน่าจะ 400-500 เมตรเด้อทางลูกรังอะลูกรังพอควรเลยแหละลูกรังลูกรังเลยอะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนี่ก็สวยจะมืดไปนิดนึงนะเพราะว่ามันช่วงเย็นละ5โมงกว่าละมืดไปนิดนึงแต่ถ้าใครชอบแบบคึ้มๆหน่อยนะแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกนะก็ดีแบบๆเลย